ชายคนนี้เขาได้สร้างประเทศใหม่ที่เป็นเกาะเล็กๆขึ้นมาเองโดยเกาะแห่งนี้ไม่มีกฎหมายใดๆจนก็ทำให้รัฐบาลต้องหันมาสนใจสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Lost Island 2020ให้เสียงภาษาไทยด้วยเจ้าของสวนส้มบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @bochi5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องขึ้นมาในปี1968จีนได้เดินทางมาถึงสภายุโรปเพื่อเริ่มต้นไว้ทำงานแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปด้านในก็ได้บังเอิญเหลือไปเห็นรถรูปทรงประหลาดจอดอยู่ต่อมาก็พบชายคนหนึ่งท่าทางหนาวสั่นนั่งรออยู่ด้านในด้วยความสงสัยจึงได้ถามผู้ดูแลอย่างแกลลี่ไปว่าเขาเป็นใครปรากฏว่าเขาเป็นวิศวกรชาวอิตาลีชื่อโลซาซึ่งอยู่ที่นี่มาทั้งสัปดาห์แล้วอีกทั้งรถประหลาดที่จีนเห็นก็เป็นรถของโรซาอีกด้วยจากนั้นโรซาก็ได้บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศแห่งหนึ่งพร้อมกับนำเอาเอกสารรายละเอียดมาให้ทั้งสภาดูและจะไม่ยอมออกไปจากที่นี่จนกว่าจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการจากนั้นจีนก็ได้รับเอาเอกสารมาจากแกลลี่และก็นำติดตัวไปที่ห้องทำงานของตัวเองแต่ทันใดนั้นเองจีนก็ได้ทิ้งมันลงถังขยะไปอย่างไม่ใยดีแต่แล้วจู่ๆจีนก็เกิดเปลี่ยนใจเมื่อสังเกตเห็นเอกสารมีตาสัญลักษณ์ของ UN และเมื่อเขาอ่านสิ่งที่อยู่ในนั้นแล้วก็รีบเร่งแกลลี่ให้เรียกโรซาเข้ามาพบทันทีปรากฏว่าแท้จริงแล้วโลซาต้องการขอความช่วยเหลือเพื่อรักษาเกาะที่เขาสร้างขึ้นแต่เนื่องจากจีนและเพื่อนร่วมงานของเขาไม่เชื่อในสิ่งที่โลซาพูดเขาจึงได้เริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปในปีที่แล้วในเมืองโบโลญญาโลซาที่อยู่บาร์กับออลาดินีเพื่อนสนิทของเขาเพื่อร่วมปาร์ตี้ฉลองของการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแต่แล้วโลซากลับทิ้งความสนุกกับเพื่อนๆไปเพราะเขาดันไปเห็นกาเบลล่าอดีตแฟนสาวของตัวเองจึงได้ตัดสินใจชวนเธอไปดื่มด้วยกันก่อนที่เขาจะเปิดฉากถามเธอเกี่ยวกับแฟนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของกาเบร่ากับแฟนจะไม่ค่อยสู้ดีนักแต่เธอก็ยินดีบอกว่าอยู่ด้วยกับเขามานาน3ปีแล้วแต่โรซากลับคิดว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะพ่อของเธอต่างหากที่ชอบเขาซึ่งต่างจากตัวเองที่พ่อกาเบร่าเกลียดมาโดยตลอดก่อนที่ทั้งสองคนจะเริ่มมีปากเสียงกันออกมาซึ่งก่อนที่เธอจะขอตัวกลับไปโรซาก็ได้อาสาว่าจะขับรถไปส่งเธอเองกลายเป็นว่ากาเบร่าประทับใจในรถประหลาดที่โรซาสร้างขึ้นเองนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนกลับมาคุยกันอย่างแฮปปี้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเรื่องในอดีตจะจบไม่สวยก็ตามจนโรซาถูกตำรวจเรียกตรวจสอบระหว่างทางแต่ตัวเองดันไม่มีบัตรเอกสารเกี่ยวกับรถเลยทำให้กาเบร่าเริ่มกลับมาโกรธในตัวโรซาอีกครั้งพอพวกตำรวจตรวจสอบไปอีกก็พบประวัติแบ็คลิสต์ของโรซากลายเป็นว่าโรซาถูกยึดรถทันทีแถมยังถูกจับกุมไปอยู่ในคุกทั้งคืนอีกด้วยทำให้ในเช้าวันต่อมาพ่อของโรซาต้องมาประกันตัวลูกชายออกมาซึ่งพ่อก็ได้เสนองานวิศวกรให้กับพวกนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์แก่ตัวเองของโรซาแต่เขากลับไม่พอใจในสิ่งที่พ่อทำนั่นก็ทำให้โรซาขอลงจากรถออกมาทันทีและก็มุ่งหน้าไปหากาเบลล่าที่กำลังสอนหนังสืออยู่จนมันก็ทำให้เธอต้องเลิกสอนเร็วกว่าปกติเพื่อไปคุยกับโรซาให้รู้เรื่องสักทีเพราะตอนนี้เธอดันไปมีประวัติเสียหายทำให้อาชีพการงานของเธออาจจะไม่แน่นอนอีกต่อไปแต่โรซาก็ทำได้เพียงขอโทษไปตามสภาพทำให้ทั้งคู่เริ่มระเบิดอารมณ์ออกมาอีกครั้งจนเวลาก็ผ่านไป3เดือนหลังจากนั้นโรซายอมไปทำงานที่พ่อหาให้ถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่แฮปปี้ก็ตามโรซาก็ดันบังเอิญไปเห็นป้ายโฆษณาที่มันทำให้เขาเกิดมีแรงบันดาลใจบางอย่างออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจการทำหน้าที่ของตัวเองทำให้นักแข่งรถเกิดอุบัติเหตุเพราะโรซาก่อนที่ภาพจะตัดลงไปโดยการถูกนักแข่งรถฟาดเข้าเต็มเบ้าหน้าหลังจากนั้นโรซาก็ได้เดินทางไปหาออลาดินีซึ่งกำลังประชุมงานกันอยู่เมื่อเลิกประชุมโรซาก็ได้บอกออลาดินีว่าตัวเขาเองต้องการที่จะสร้างเกาะขึ้นมาด้วยโลหะแบบเดียวกันกับแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลและด้วยวิธีการนี้จะไม่มีใครสามารถหยุดแผนการของพวกเราได้นั่นก็ทำให้อลาดินียอมเข้าร่วมเพราะตัวเองไม่อยากทำงานร่วมกับพ่ออีกต่อไปแล้วต่อมาทั้งสองคนก็ได้มาดูพวกอุปกรณ์และวิธีการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันว่าสร้างขึ้นได้ยังไงซึ่งพวกเขาเรียนรู้ว่ามันจะต้องใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างน้อย30เสาในการสร้างเกาะและคนงานที่พวกเขาจะจ้างต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลและสิ่งที่ยากไปกว่านั้น
้นก็คือพวกเขาจะต้องมีเรือที่เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างอีกด้วยแต่โรซ่ากลับมีไอเดียอยู่แล้วจึงได้ทดลองแสดงวิธีการบางอย่างในอ่างอาบน้ำให้ออลานินี่ได้ดูนั่นก็ทำให้พวกเขาสามารถขนย้ายเสาของเกาะไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยการทำให้มันลอยอยู่บนผิวน้ำหลังเรือภาพก็ได้ย้อนกลับมายังปัจจุบันที่พวกสมาชิกของสภามารวมตัวกันฟังเรื่องราวของโรซ่ากันมากขึ้นพอรู้สึกว่าถึงในสิ่งที่โรซ่าทำลงไปอีกทั้งพวกเขายังไม่เชื่อว่าโรซ่าจะสามารถทำในสิ่งที่เล่าได้จนกลับไปยังอดีตอีกครั้งในตอนนี้พวกเขาต้องการน้ำจืดที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตบนเกาะที่พวกเขาสร้างจึงได้ลงมือค้นหาจนพบเพียงไม่นานสิ่งที่ทั้งสองคนสร้างทำให้พวกยามชายฝั่งเกิดสนใจจึงพากันมาดูและคิดว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่แล้วทั้งสองคนก็ได้อธิบายจนผ่านคลายความสงสัยจากพวกยามมาได้สำเร็จหลังจากนั้นออลาดินีก็กลับไปพร้อมกับพวกคนงานที่เมืองให้โรซ่าที่ตัดสินใจนอนอยู่ที่นี่คนเดียวตามที่เขาต้องการซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะดีจนทันใดนั้นเองฝนก็เกิดตกลงมาและกลายเป็นพายุและคลื่นซัดเข้าถล่มเกาะของโรซ่าอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวจนจู่ๆก็ได้มีเรือลำหนึ่งที่มีช่างเชื่อมมาขอเป็นผู้อยู่อาศัยเป็นรายแรกกลับมายังปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้เรื่องราวของโรซ่าจากที่เป็นการประชุมปรึกษาหารือเล็กๆกลายเป็นการประชุมอย่างเต็มรูปแบบที่คนในสภายุโรปต่างให้การสนใจก่อนจะย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งก็พบกับรูดี้ที่ทำงานอยู่ในคลับแห่งหนึ่งและก็ได้ยินเรื่องราวของทั้งสองคนที่กำลังสร้างเกาะเขาจึงตัดสินใจไปหาทั้งสองคนทันทีและก็ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเกาะเพื่อเริ่มโปรโมทสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเพียงไม่นานข่าวเกี่ยวกับสถานที่เกาะผิดกฎหมายก็แพร่หลายไปทั่วยุโรปทำให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างพากันมาอาศัยที่เกาะแห่งนี้เพื่อมาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานซึ่งมันตรงกับยุคของการจลาจลที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยใครๆก็อยากจะหลบหนีกันทั้งนั้นรูดี้ก็ได้บอกกับโรซ่าให้เลือกใช้ภาษาทางการของเกาะได้เปลี่ยนชื่อสถานที่จากเกาะเลกให้เป็นเกาะโลสซึ่งมันก็ทำให้ออลาดินี่ไม่ชอบมันมากเท่าไหร่เพราะมันทำให้ความสำคัญบทบาทของตัวเองลดน้อยลงแต่ก็ถูกตัดออกไปจนเวลาก็ผ่านไปเกาะโลสก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆและมากจนทำให้เกาะโลสปรากฏอยู่ในข่าวและนั่นก็ทำให้ฟานกาทำความรู้จักเรื่องราวของเกาะได้ง่ายหลังจากพบว่าเธอกำลังท้องและเข้าใจดีว่าบอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้เพราะพ่อแม่ของเธอก็ต่างเป็นคนอารมณ์ร้อนกันมากๆทำให้ฟรานกาเดินทางมาที่เกาะเพื่อขอทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์บ่ายวันหนึ่งขณะที่โรซ่าและออลาดินีกำลังคุยเรื่องการพนันของเกาะก็พากันตกใจเพราะว่าเห็นกราเบียนมาเยี่ยมพวกเขาเธอดูไม่ได้สนใจเกาะโรสมากเท่าไหร่คิดว่าสถานที่นี้เป็นแค่เอาไว้พักผ่อนก็เท่านั้นก่อนที่เธอจะบอกข่าวกับโรซ่าว่าเขากำลังจะแต่งงานและก็เดินทางกลับไปโดยปฏิเสธค้างคืนบนเกาะที่โรซ่าเสนอให้ต่อมาในคืนนั้นเองรูดี้และออลาดินีโตเถียงกันเรื่องแนวคิดของพวกเขาที่ต่างกันจนโรซ่าที่เดินมาพูดด้วยโหมดจริงจังว่าเขาต้องการทำให้เกาะโรสเป็นประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยากทำให้มีระบบต่างๆเช่นสกุลเงินหรือพวกบริการขนส่งอะไรหลายๆอย่างและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลโรซ่าจึงบอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นประธานาธิบดีและได้แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆให้พวกเพื่อนๆในคืนนั้นทันทีสิ่งนี้ก็ทำให้โรซ่าส่งจดหมายคำขอไปยังสหภาพ UN จนกระทำให้พวกเขาติดต่อมายังอิตาลีให้ดูแลเรื่องนี้ทางการอิตาลีจึงได้ส่งสายลับพิเศษ2คนไปยังเกาะโรสและอีกไม่กี่วันต่อมานายกระทำให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอิตาลีได้รับข่าวเกี่ยวกับเกาะโรสขึ้นมาทันทีและโกรธที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปจัดการพวกเขาซึ่งแท้จริงแล้วคนที่ทางการอิตาลีส่งไปดันเกิดสนุกจัดหนักจัดเต็มปาร์ตี้จนลืมแผนการของตัวเองสิ่งนี้ทำให้พวกรัฐบาลดำเนินการออกแถลงว่าจะทำการกำจัดเกาะโรสที่ผิดกฎหมายนี้ออกไปซึ่งมันก็ทำให้กาเบรียลาและพ่อแม่ของโรซ่าเห็นข่าวในทีวีหลังจากนั้นฟรานกาก็ได้รับจดหมายหลายฉบับที่ติดต่อส่งมาเพื่อขอสัญชาติของเกาะนี้หลังจากนั้นโรซ่าก็ได้เดินทางมาหาพ่อแม่เพื่อเชิญให้พวกเขาไปเที่ยวที่เกาะด้วยกันแต่ก็ถูกปฏิเสธต่อมาคนของพวกรัฐบาลก็ได้มีข้อเสนอมายื่นให้กับโรซ่าว่าถ้าเขายอมทิ้งเกาะโรสนี้ไปจะได้รับกิจการร้านเหล้าที่ริมทะเลเป็นการตอบแทนและแน่นอนว่าโรซ่าปฏิเสธทันทีหลังจากกลับมาที่เกาะในคืนนั้นพวกเขาก็ทำการปิดเกาะไม่ให้คนนอกเข้ามาได้อีกและก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติกันอย่างจริงจังว่าจะเอายังไงกันดีซึ่งขณะเดียวกันนั่นเองทางประธานาธิบดีที่ได้ไปประชุมในพื้นที่ดูแลของศาสนาก็ถูกหัวหน้าบาทหลวงบอกให้รีบทำอะไรเกี่ยวกับเกาะโรสสักทีเพราะพระสันตะปาปาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดขบวนดังกล่าวนี้และเมื่อเขาเดินทางไปยังสภาก็พบว่ามีชาวอิตาลีหลายคนได้ส่งจดหมายมาขอยกเลิกสัญชาติของอิตาลีเพราะอยากมีสัญชาติของเกาะโรสมากกว่านั่นก็ทำให้ประธานาธิบดี
ไม่ไหวอีกต่อไปเขาต้องการจัดการเรื่องนี้ให้สิ้นซากเพราะไม่อย่างนั้นปัญหาอีกหลายอย่างจะตามมาอย่างแน่นอนจนทำให้เลขาของประธานาธิบดีให้ทางรัฐบาลส่งคนไปหาพ่อของโรซาทันทีกลับไปยังด้านของพวกโรซาที่เกาะทุกอย่างดูเงียบสงบเพราะสภาพอากาศไม่เป็นใจที่จะทำการปาร์ตี้ได้ซึ่งทางออร์ลานดินีต้องการวางแผนเกี่ยวกับฤดูร้อนที่กำลังสิ้นสุดลงแต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินว่ารูดี้ฟานกาและเปียโตกำลังจะจากเกาะนี้ไปแต่โรซาก็เข้าใจดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเพื่อนๆของเขาต่างยอมรับข้อเสนอจากรัฐบาลที่ยื่นให้หลังจากนั้นโรซาก็ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อที่บ้านและต่อมาเขาก็ได้เดินทางไปดูหนังกับกาเบลล่าพร้อมกับคู่หมั้นของเธออีกด้วยซึ่งโรซาต้องการให้เธอเป็นทนายความของตัวเองเพื่อต่อสู้ทางกฎหมายกับพวกรัฐบาลแต่เธอก็ได้ตอบปฏิเสธทันทีซึ่งเธอบอกว่าโรซาไม่ควรเขียนจดหมายถึงสหภาพ UN ตั้งแต่แรกแล้วอีกทั้งยังไงโรซาก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนอิตาลีอยู่ดีและเขาควรไปคุยเรื่องนี้ที่สภายุโรปต่างหากเพื่อหาทางออกและนั่นจึงทำให้โรซาไปแอบขโมยรถประหลาดของตัวเองที่ถูกยึดและใช้มันขับไปยังสหภาพยุโรปซึ่งตอนนี้เองก็กลับมาปัจจุบันโรซาอยู่ที่นี่ต่อหน้าพวกสภาเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเมื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆเรียบร้อยโรซาถูกขอให้รอผลอยู่ที่ห้องข้างว่าทางสภายุโรปจะดำเนินการอย่างไรกลับไปทางด้านของประธานาธิบดีในประเทศอิตาลีกำลังแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่2คนที่สามารถจัดการเรื่องราวของพวกโรซาได้สำเร็จแต่แล้วจู่ๆข่าวการประชุมที่สภายุโรปของโรซาก็ได้ถูกแจ้งข่าวมาส่วนทางโรซาในตอนนี้จีนก็ได้นำเรื่องของเขามาแจ้งว่าสภาดูเหมือนจะยอมรับก่อของโรซาและจะทำการทบทวนคดีนี้ต่อไปแต่ทันใดนั้นเองบทสนทนาของทั้งคู่ก็ได้ถูกขัดจังหวะโดยที่เลขาประธานาธิบดีโทรมาขอคุยกับโรซาถึงเรื่องราวที่เขาจะก่อตั้งรัฐบนเกาะที่สร้างแต่โรซาก็บอกว่าทางสภายุโรปกำลังพิจารณาเรื่องราวของเขาในทิศทางที่ดีทำให้เลขาของประธานาธิบดีที่ได้ฟังดังนั้นก็โกรธจัดเพราะคิดว่าตัวเองกำลังจะพ่ายแพ้ถึงได้ขู่โรซาว่าเขาจะทำลายเกาะให้แหลกไม่ให้เหลือเป็นชิ้นดีเลยและนั่นก็ทำให้โรซาไม่มีทางเลือกต้องรีบกลับไปอิตาลีเพื่อพยายามรักษาเกาะนี้เอาไว้แต่ในระหว่างทางที่โรซาหยุดเดินทางและโทรหาแม่ของตัวเองเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆในระหว่างเดียวกันนั้นกาเบลล่าก็กำลังเลือกซื้อเค้กแต่งงานของเธอและเธอได้สังเกตเห็นโมเดลเกาะขนาดเล็กคล้ายเกาะโรสจึงเดินไปดูและก็เริ่มพิจารณาอีกครั้งว่าเธอกำลังทำอะไรกับชีวิตของตัวเองกันแน่ก่อนจะตัดสินใจยกเลิกงานแต่งเพื่อไปที่ท่าเรือหาโรซาทั้งสองก็ได้เดินทางไปด้วยกันและเมื่อไปถึงกาเบลล่าก็ถามโรซาทันทีว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาทำให้เธอจริงหรือไม่ก่อนที่ทั้งสองคนจะทำการจูบกันอย่างดูดดื่มและในเช้าวันต่อมาโรซาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเรือรบของกองทัพเรืออิตาลีที่เข้ามาใกล้กับเกาะกลับไปทางรัฐบาลที่กำลังรอการอนุมัติทำการโจมตีเกาะจากประธานาธิบดีแต่เมื่อเขารู้ว่าเลขากำลังจริงจังเขาก็ได้ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการทำสงครามซึ่งปรากฏว่าทางสภายุโรปพิจารณาเรื่องราวของโรซาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นสิ่งนี้ทำให้ชาวเมืองอิตาลีต่างพากันออกมาติดตามข่าวกันอย่างแพร่หลายจนมันทำให้พวกเพื่อนๆของโรซาที่เคยถอดใจต่างพากันออกเดินทางไปร่วมกันปกป้องเกาะโรสด้วยทันทีซึ่งต่อหน้าเรือรบขนาดใหญ่พวกเขาทั้ง6คนไม่หวั่นแม้แต่น้อยเลยอีกทั้งยังพร้อมใจจับมือกันแต่พวกเขาก็ต้านทานอำนาจของรัฐบาลไม่ไหวถูกจับกุมตัวพากันออกจากเกาะทางด้านจีนเองก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือโรซาได้อีกต่อไปและก็เป็นฝ่ายของรัฐบาลอิตาลีที่ได้ออกแถลงข่าวด้วยชัยชนะและก็ได้วางระเบิดถล่มเกาะโรสให้หายไปในพริบตาทันทีและเนื่องจากเรื่องราวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงทางสภายุโรปก็ยังไม่สามารถปิดคดีของการทำลายเกาะนี้ได้จนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งการทำลายเกาะโรสนี่เองยังคงเป็นการลุกลามเพียงครั้งเดียวของอิตาลีส่วนทางโรซาและกราเบลล่าก็ได้แต่งงานและก็อาศัยอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตและหนังก็ตัดจบไปอย่างสวยงามบริการหาร YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคั่นสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @bochi5 รับรองว่าซิงThank you.